คนที่หนูเจอเนี่ยใช่ผู้หญิงใส่เสื้อลายสก็อตไหมอืมแล้วใส่กางเกงวอร์มขายาวป่ะจีนี่บอกใช่ลุงรู้จักเหรอเขาเป็นใครอ่ะเป็นคนงานก่อสร้างหรือเปล่าลุงก็บอกใช่เขาเคยเป็นคนงานก่อสร้างที่นี่แหละเขาตายไปนานแล้วนะซึ่งโดยความเป็นภาวะผู้นำของคุณออยเนี่ยเขาก็เริ่มโชว์พาวแล้วผีไม่มีหรอกน่ามีจริงออกมาเขาก็เดินหายไปในห้องน้ำหายไปสักพักใหญ่เพื่อนก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมไปไหนสักพักหนึ่งได้ยินเสียงกรี๊ดแบบประมาณว่าสาวแตกเลยกรี๊ดดังลั่นกรี๊ดกรี๊ดแล้วก็ตามมาด้วยเสียงว่าผีหลอกผีหลอกสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับและในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเรายังคงอยู่ในธีมนักเล่าหน้าใหม่สุดฮอตแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเราอย่าลืมฝากเรื่องราวของคุณมานะครับที่อีเมลของรายการนั่นก็คือที่ ghoststation.thairat@gmail.com นั่นเองครับแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าเรามีนัดเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนของวันศุกร์4 ทุ่มตรงทาง YouTube ไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นอย่าลืมบอกต่อๆกันด้วยครับและในค่ำคืนวันนี้นักเล่าหน้าใหม่สุดฮอตของเราพร้อมที่จะเจอกับคุณผู้ชมแล้วส่วนจะเป็นท่านใดนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับและนักเล่าที่อยู่ในทีมนักเล่าหน้าใหม่สุดฮอตนั่งอยู่ข้างๆผมเป็นที่เรียบร้อยครับทางรายการยินดีต้อนรับคุณรักครับสวัสดีครับคุณรักครับต้องบอกว่าเราคุยกันแค่ผ่านเสียงครับผมครั้งนี้ได้มีโอกาสได้มานั่งเจอหน้ากันได้มานั่งมองตากันได้มานั่งเล่าเรื่องผีกันครับก่อนหน้านี้คุณรักเคยมาเล่าเรื่องบ้านเสาตกน้ำมันครับผมใน The Ghost Radioใช่ครับผมนะครับครั้งนั้นก็ตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญตามสไตล์ของคุณรักครั้งนี้เนี่ยคุณรักมาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาเล่าเรื่องให้กับชาวสถานีผีดุได้ฟังกันใช่ครับผมจุดเริ่มสัมผัสใช่ครับเป็นเรื่องของเพื่อนผมที่ชื่อชาที่ผมเล่าไว้ในเรื่องของบ้านเสาตกน้ำมันครับทีนี้เนี่ยพอเขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยผมก็เลยถามเขาว่าจริงๆแกเห็นผีที่บ้านนี้ที่แรกหรือเปล่าหรือว่าเคยเห็นมาก่อนเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเห็นมาสักพักแล้วแต่ว่าไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นตนคือเห็นเป็นลางๆเป็นเงาๆตั้งแต่เด็กซึ่งจุดที่ทำให้เขารู้สึกและก็สัมผัสเห็นผีเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเขาบอกก็คือเป็นที่โรงเรียนเก่าที่เราเคยเรียนด้วยกันครับตอนสมัยเด็กเลยนะสมัยเรียนปวช.ครับผมอ๋อก็ไม่เด็กครับผมกำลังวัยรุ่นกำลังวัยรุ่นครับตอนประมาณสัก14-15ครับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยโรงเรียนนั้นมีด้วยเหรอเพราะว่าผมกับเขาเรียนด้วยกันมา4 ปีก็เลยบอกว่าทำไมเราไม่เคยเจอเขาก็เลยบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะเล่าให้ใครฟังเพราะมีความรู้สึกถ้าเล่าเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับเขาเป็นตัวตลกเป็นคนไร้สาระหรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนว่าเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันไม่เชื่อหรอกน้อยคนที่จะเชื่อน้อยคนครับผมทีเนี้ยผมก็เลยถามว่าแล้วเจอยังไงเจอตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็เลยบอกว่าที่เจอเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยที่มาเรียนโรงเรียนนี้ผมก็เลยบอกตั้งแต่วันแรกเลยเหรอเขาก็เลยบอกว่าวันแรกเลยเจอแบบไม่รู้ตัวด้วยว่าเจอผีผมก็เลยถามว่าเจอยังไงไหนขอลองฟังหน่อยเขาบอกว่าวันแรกเนี่ยที่เขามาเรียนโรงเรียนใหม่เนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะมายังไงจะกะเวลามายังไงด้วยความที่ว่ากลัวมาสายเขาก็เลยออกจากบ้านแต่เช้าพอมาถึงโรงเรียนเนี่ยก็จะประมาณ5 กว่าเกือบเกือบ6โมงด้วยความที่ว่าเป็นเด็กใหม่ด้วยยังไม่มีเพื่อนไม่รู้จะไปที่ไหนเขาก็เลยเลือกที่จะไปนั่งหน้าตึกเรียนของตัวเองซึ่งผมขออธิบายลักษณะตึกโรงเรียนก่อนนะครับว่าโรงเรียนผมเนี่ยมีอยู่ตึกทั้งหมดประมาณ6ตึกโดยที่ตึกของเด็กใหม่เนี่ยเด็กปวช.เนี่ยจะอยู่ตึกในสุดเรียกว่าตึก1ซึ่งข้างล่างตึกเนี่ยครับจะมีโต๊ะไม้หินอ่อนอยู่ซึ่งเพื่อนผมที่ชื่อชาติเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเดินไปที่ตึกแล้วมันยังไม่เปิดประตูก็อ่ะนั่งรอที่
ต๊ะไม้ข้างๆก่อนก็ระหว่างนั่งรอเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็มองไปรอบๆซึ่งระหว่างที่มองเนี่ยเขามองไปตึกข้างหน้าเขาบอกว่าเห็นเป็นจุดโฟกัสเลยเขาบอกไฟมันกระพริบเขาคิดสงสัยหลอดไฟจะเสียเขาก็มองไปเรื่อยๆจนสักพักหนึ่งเขาบอกว่าเห็นมีคนคนนึงเนี่ยเดินออกมาจากมุมนั้นเขาก็พยายามมองว่าเป็นใครซึ่งณตรงนั้นอ่ะเขาบอกเขานั่งอยู่คนเดียวเป็นผู้หญิงเขาก็กลัวคิดว่าจะเป็นผู้ชายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นั่งมองสักพักหนึ่งจนเห็นผู้หญิงคนนั้นอ่ะรู้แล้วว่าเป็นผู้หญิงเดินมาถึงกลางสนามเขาก็ดูลักษณะเขาก็มองว่าเหมือนเป็นคนงานก่อสร้างเพราะลักษณะการแต่งกายเนี่ยเขาบอกว่าแต่งเสื้อลายสก็อตแล้วก็กางเกงเนี่ยใส่กางเกงวอร์มคาดเหลืองเขาบอกตรงเนี้ยเขาเห็นชัดแต่สีเสื้อไม่ชัดเลยเพราะว่ามันค่อนข้างมืดเขาก็พยายามมองแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาก็นึกว่าจะเดินมาทางเขาแต่เปล่าเดินมาสักพักนึงผู้หญิงคนนั้นเดินหายไปทางระหว่างตึก3กับ4ครับซึ่งตอนนี้เขานั่งอยู่ตึก1เขาก็เอ๊ะหายไปแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาบอกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมาอยู่เนี่ยประมาณ1สัปดาห์มาเวลาเดิมเห็นผู้หญิงคนเดิมเขาก็รู้สึกว่าอุ่นใจแล้วเอ๊ะฉันมีเพื่อนระหว่างรอที่จะเข้าโรงเรียนเหมือนกับขึ้นชั้นเพราะว่ากว่าที่นักการพะโลงจะมาเปิดเนี่ยประมาณ 6:30 นกว่าจะขึ้นตึกได้เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีเพื่อนแล้วอย่างน้อยก็อบอุ่นมีอะไรเกิดขึ้นตะโกนไปก็น่าจะมีคนได้ยินเขาก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งมาวันนึงเขาบอกว่าเขาขึ้นไม่ทันรถเมล์เที่ยวแรกก็เลยมาถึงโรงเรียนประมาณ 6:00 นกว่าทีเนี้ยพอมาถึงเนี่ยเขาก็มานั่งบริเวณใกล้จุดเดิมก็สังเกตเห็นคนที่เดินออกมาจากห้องน้ำเนี่ยเป็นลุงนักการพะโลงแก่ๆเห็นถืออุปกรณ์ล้างห้องน้ำเดินออกมาเลยแล้วก็เดินผ่านมาทางเขาเขาได้ถามว่าลุงวันนี้ทำเองเลยเหรอแม่ลูกสาวทำล่ะทีเนี้ยนักการพะโลงก็มองหน้าแล้วบอกว่าลุงไม่มีลูกนะแล้วลูกเช้าลุงก็มาทำเองเพื่อนผมก็อ้าวเหรอเขาก็ไม่ใส่ใจอะไรก็ปล่อยผ่านไปเพราะคิดว่าก็คงไม่มีอะไรหรอกทีเนี้ยพอวันต่อมาเขาก็มาเวลาเดิมแต่สิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นแต่วันเนี้ยมันมีอะไรบางอย่างฉุกใจเขาเขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทุกครั้งที่เห็นผู้หญิงคนนี้จะเดินลักษณะก้มหน้าแล้วเสื้อผ้ากางเกงเขาบอกว่ามันเป็นชุดเดิมตลอดเขามีรู้สึกว่าแปลกใจเขาก็เลยรู้สึกวันนี้ขอเดินดูหน่อยว่าผู้หญิงคนนี้ไปไหนเขาก็เดินตามไประหว่างที่เดินตามไปเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็หายเข้าไปในมุมระหว่างตึก3กับ4ครับเขาก็เดินตามไปจนกระทั่งเห็นอ้าวผู้หญิงหายไปแล้วคือหายไปแบบพอเลี้ยวปอกมุมปุ๊บเขาเดินตามลักษณะที่คิดว่าไม่ไกลกันมากแต่พอเลี้ยวเนี่ยผู้หญิงคนนี้หายแล้วก็มองไปมองซ้ายมองขวาบอกเขาเห็นประตูเหล็กประตูนึงซึ่งเขาคิดว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้คงออกไปหรือเปล่าก็เลยเดินไปดูทางประตูสิ่งที่ทำให้เขาแปลกใจคือประตูเนี่ยมันถูกล็อกจากด้านในและคล้องด้วยโซ่เหล็กเขาบอกว่าถ้าจะมีใครออกไปเนี่ยมันควรจะไขแต่มองซ้ายมองขวามันเป็นที่โล่งอ่ะไม่มีใครแล้วเขาก็ยืนแปลกใจอยู่สักพักนึงเนี่ยเขาบอกว่ามีเสียงดังมาจากข้างหลังเขาไอ้หนูไอ้หนูมาทำอะไรเขาก็หันไปบอกเขาเห็นลุงนักการพะโลงเนี่ยถืออุปกรณ์ล้างห้องน้ำออกมาเพื่อนผมเขาก็เลยหันไปบอกลุงเมื่อกี้หนูเห็นผู้หญิงคนนึงที่หนูเคยถามลุงอ่ะอยู่ดีก็หายไปเนี่ยตรงเนี้ยไม่รู้ว่าหายไปไหนลุงพอรู้จักไหมด้วยความที่แปลกใจและสงสัยทีเนี้ยนักการพะโลงก็เลยบอกว่าไอ้คนที่หนูเจอเนี่ยใช่ผู้หญิงใส่เสื้อลายสก็อตไหมแล้วใส่กางเกงวอร์มขายาวปะทีนี้บอกใช่ลุงรู้จักเหรอเขาเป็นใครอ่ะเป็นคนงานก่อสร้างหรือเปล่าลุงก็บอกใช่เขาเคยเป็นคนงานก่อสร้างที่นี่แหละแต่เขาตายไปนานแล้วนะทีนี้เพื่อนผมก็เฮ้ยตายได้ไงก็ในเมื่อเขาเห็นอยู่ทุกวันครับเขาก็เลยบอกว่าก่อนหน้านี้มีการสร้างตึกเนี้ยตึก3แต่ว่าระหว่างสร้างเนี้ยก็สร้างไปจนเสร็จพอสร้างเสร็จประตูเหล็กที่หนูยืนอยู่เนี้ยข้างหลังเนี้ยมันเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างครับซึ่งพอระหว่างสร้างเสร็จเนี่ยเขาก็มาทำห้องน้ำที่มุมตรงมุมข้างตึกซึ่งพอระหว่างทำเนี่ยเขาบอกห้องน้ำยังไม่เสร็จดีเลยวันดีคืนดีมีผู้หญิงคนนี้หายตัวไปเขาก็เลยหากันแต่ก็หาไม่เจอจนมาวันนึงอ่ะเขาบอกว่ามีกลิ่นเหมือนกลิ่นเหม็นเน่าเขาเลยคิดว่ามีหนูหรือไม่ก็แมวตายทีเนี้ยเขาก็เลยลองเดินหาดูซึ่งพอเดินตามกลิ่นไปเนี่ยในห้องน้ำไม่มีเขาก็เลยเดินไปสุดห้องน้ำแล้วมันจะเป็นช่องแคบๆระหว่างตึกเขาหันไปอ่ะเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงคนนี้นอนตายอยู่ซึ่งลุงก็เลยบอกว่าแต่ลุงไม่รู้นะว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องเล่าแต่ผู้หญิงคนนี้ส่วนใหญ่คนที่เจอก็จะมีลุงแล้วก็ยามกะดึกกับอาจารย์ที่มาตอนเช้า
หนูเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่เป็นนักเรียนที่เห็นถือว่าโชคดีนะแล้วลุงก็หัวเราะแล้วก็เดินจากไปครับทีเนี้ยเพื่อนผมก็เลยมีความรู้สึกว่าลุงอ่ำหรือเปล่าแต่สิ่งที่เห็นถ้าเป็นคนจะหายไปไหนได้ไวขนาดนั้นทีเนี้ยเพื่อนผมชาก็เลยบอกว่าเขาจะไม่มาโรงเรียนเช้าอีกแล้วหรือถ้าวันไหนต้องมาเช้าขอไปนั่งหลบอยู่ตรงห้องปกครองดีกว่าเพราะอย่างน้อยก็มีครูปกครองนั่งอยู่ก็เนี่ยครับเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์แรกที่เขาเจอในโรงเรียนนี้นี่คือครั้งแรกที่เขาบอกว่าเขาสัมผัสได้เห็นแบบเป็นตัวเป็นตนครับมาให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยนะใช่ครับเอออันนี้คือครั้งแรกที่เขาเห็นครับส่วนครั้งที่สองเนี่ยพอเขาขึ้นระดับปวช.2เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ไปอยู่ชมรมนึงซึ่งตอนนี้ผมเริ่มรู้จักกับเขาแล้วพอตอนปีหนึ่งเราอยู่กันคนละห้องแต่พอปีสองเนี่ยเขาได้เลือกไปอยู่ในชมรมของดนตรีสากลซึ่งชมรมเนี้ยจะอยู่ในตึกของส่วนตึกหน้าแต่เป็นตึกของหอประชุมบริเวณใต้ตึกเนี่ยจะมีชมรมอยู่ด้วยกัน3ชมรมจะมีชมรมนาฏศิลป์ซึ่งจะอยู่เป็นเอกเทศเลยด้านในนะครับแล้วก็จะมีหอประชุมอยู่ด้านขวาแล้วก็จะเป็นทางเดินโถงทางเดินไปห้องน้ำซึ่งถัดมาจะเป็นห้องชมรมของชมรมลูกเสือครับกับชมรมดนตรีสากลซึ่งอยู่ด้วยกันแต่ว่าแบ่งฝั่งซ้ายกับขวาซึ่งส่วนตัวเขาเองอ่ะอยู่ชมรมดนตรีสากลซึ่งเขาก็มีเพื่อนคนหนึ่งสนิทคนนี้สมมุติว่าชื่อออยเพื่อนคนนี้เป็นทอมเป็นสาวทอมแล้วก็เป็นรองหัวหน้าชมรมลูกเสือซึ่งห้าวๆนิดนึงค่อนข้างดุเหมือนกับเป็นที่วากสมัยนี้ทีเนี้ยเขาก็เล่าว่าระหว่างที่อยู่กันไปก็เริ่มสนิทกับออยก็เริ่มรู้สักนิสัยแล้วเป็นคนยังไงจนกระทั่งวันนึงมีการเตรียมงานของการกีฬาสีเขาก็บอกว่าชมรมนาฏศิลป์เนี่ยก็ลำไปซ้อมลำกันแต่ตอนกลางคืนชมรมลูกเสือก็ซ้อมเหมือนกับซ้อมเดินขบวนแล้วก็ชมรมเขาก็ซ้อมเพลงก็ซ้อมกันไปซ้อมกันมาอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าประมาณสักสองทุ่มอยู่ดีๆมีเสียงกรี๊ดดังลั่นเลยเนี่ยคนก็แตกตื่นวิ่งไปดูเลยคือเสียงมันมาจากทางห้องน้ำที่ไปเดินไปทางหอประชุมไปพอเข้าไปเนี่ยเขาบอกสิ่งที่เห็นเลยคือเด็กของชมรมนาฏศิลป์คนนึงเนี่ยนอนหมดสติอยู่ลักษณะที่ตัวแข็งเกร็งเลยทีนี้อาจารย์ของชมรมเขาก็พาเด็กประคองเด็กไปโรงพยาบาลแล้วเด็กของชมรมนาฏศิลป์ก็ตามไปดูเพื่อนกันก็จะเหลือแต่เด็กของสองชมรมคือชมรมลูกเสือกับชมรมดนตรีสากลซึ่งทีนี้เนี่ยเด็กมันก็เริ่มพูดกันแล้วอุ้ยพี่กลับบ้านก่อนไหมมีผีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเรากลับไหมซึ่งโดยความเป็นภาวะผู้นำของคุณออยเนี่ยเขาก็เริ่มโชว์พาวแล้วผีต้องไม่มีหรอกนะเดินแล้วก็เดินนำเข้าไปในห้องน้ำเลยพร้อมกับสบถคำหยาบค่อนข้างเยอะมีจริงออกมาอยู่มา3ปีแล้วไม่เคยเจอไม่เคยเห็นถ้ามีขอให้ออกมาซึ่งทีเนี้ยคุณชาเขาบอกว่าเฮ้ยเบาเบาเพราะเดี๋ยวผมจะอธิบายหลังว่าเพราะอะไรชามันก็บอกเบาทีเนี้ยเพื่อนเขาก็ด้วยความเป็นภาวะผู้นำรองหัวหน้าชมรมลูกเสือด้วยภาวะมาเต็มจัดเต็มแล้วก็เลยบอกเด็กว่าไปกลับไปซ้อมไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นแล้วก่อนจะออกท้องน้ำอีกก็จัดเต็มผีไปอีกหนึ่งชุดแล้วก็เดินออกมาด่าไปอีกชุดหนึ่งค่อนข้างสะบดคำหยาบนิดนึงก็เลยเดินออกมาซึ่งหลังจากวันนั้นเนี่ยชมรมดนตรีสากลกับชมรมลูกเสือเนี่ยจะเป็นแค่2ชมรมที่อยู่ซ้อมตอนกลางคืนครับเพราะชมรมนาฏศิลป์เนี่ยเขาจะซ้อมถึงแค่6 โมงเย็นแล้วก็จะกลับบ้านกันจะไม่อยู่ซึ่งก็ซ้อมอย่างนั้นนะครับไปประมาณ 2-3 วันคุณชาเล่าให้ฟังว่าพอมาถึงวันนึงก็เลิกดึกแล้วประมาณ3ทุ่มน้องๆในชมรมเนี่ยก็เริ่มทยอยกลับแต่ตัวคุณชากับเพื่อนอีก 2-3 คนรวมทั้งคุณออยเนี่ยต้องอยู่ต่อเพราะต้องรอเก็บความเรียบร้อยแล้วปิดห้องปิดไฟในชมรมระหว่างที่เก็บเนี่ยครับคุณออยบอกว่าเอ้ยไปห้องน้ำแป๊บนึงทีเนี้ยคุณชาเขาก็เตือนเพื่อนด้วยความหวังดีว่าเฮ้ยแกไปห้องน้ำด้านหน้านะนี่เขาบอกกลัวอะไรวะอย่าไปโชว์ให้ดูว่ามันไม่มีจริงเขาก็เดินไปทีเนี้ยเพื่อนก็เลยมองตามกันว่ามันจะเจอไหมเขาก็เดินหายไปในห้องน้ำหายไปสักพักใหญ่เพื่อนก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมไปไหนก็กำลังเก็บของกำลังปิดประตูละสักพักหนึ่งได้ยินเสียงกรี๊ดแบบประมาณว่าเสาแตกเลยกรี๊ดดังลั่นกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดเสาแตกแล้วก็ตามมาด้วยเสียงว่าผีหลอกผีหลอกทีเนี้ยเพื่อนก็มองหน้ากันแล้วว่าจะเอายังไงดีแต่มันก็คือเพื่อนอ่ะคุณชาติกับเพื่อนอีก2คนก็รีบวิ่งไปวิ่งไปดูในห้องน้ำสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นคุณออยเนี่ยยืนตัวแข็งมือเกร็งชนิดว่าทำอะไรไม่ถูกแล้วหลับตาปี๋เลยพูดแต่คำว่าผีหลอกผีหลอกกลัวแล้วกลัวแล้วทีเนี้ยคุณชาติเขาเลยเขย่าตัวออยออยเป็นไรออยเป็นอะไรเขย่าอยู่สักพักนึงครับเหมือนกับคุณออยก็ได้สติเข
ขาก็เลยลืมตาขึ้นมาแล้วมองซ้ายมองขวาทีเนี้ยเขาไม่พูดอะไรเลยจับมือเพื่อนแล้ววิ่งออกจากห้องทันทีแล้วก็ออกจากโรงเรียนเลยทีเนี้ยพอไปถึงที่ป้ายรถเมล์เนี่ยคุณชาก็ถามว่าแกเป็นอะไรเมื่อกี้เขาเล่าให้ฟังว่าฉันเจอแล้วแกทีเนี้ยเพื่อนก็ถามว่าเจออะไรเล่าให้ฟังหน่อยคือเขาก็เล่าตะกุกตะกักจนเหมือนกับนั่งสักพักนึงอ่ะเริ่มสติมาแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาเข้าห้องแรกพอเข้าห้องน้ำเสร็จอยู่เขาก็เดินออกมาแล้วก็มาล้างมือล้างหน้าเพื่อจะเตรียมตัวกลับบ้านระหว่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ดีๆได้ยินเสียงห้องน้ำด้านหลังเนี่ยประตูเหมือนประตูเปิดเขาก็มองผ่านกระจกเพราะตอนนี้เขาหันหน้าเขาหากระจกซึ่งกระจกเนี่ยจะเห็นด้านหลังทั้งหมดพอประตูห้องน้ำอ่ะมันเปิดออกแล้วก็มีขาหนึ่งอ่ะก้าวออกมาซึ่งจังหวะนั้นอ่ะเขารู้สึกว่าแปลกใจแล้วเพราะขาลักษณะที่เห็นอ่ะเหมือนกับขาผู้ชายเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยใครมาแอบดูหรือเปล่าครับแต่พอขาพ้นประตูมาทั้งสองข้างเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งนั้นทำให้เขาชาว่าไปทั้งตัวเลยทำอะไรไม่ถูกเขาบอกสิ่งที่เห็นคือขาที่ออกมาเนี่ยมีแค่ครึ่งบนมีแค่นี้เออแล้วก็นุ่งจงกระเบนสีแดงครับแล้วก็ค่อยๆเดินดังคลืดคลืดแล้วก็มีเสียงเหมือนเสียงเหล็กกระทบกันเขาก็เกรงจนทำอะไรไม่ถูกจะขยับก็ขยับไม่ได้จนเหมือนกับว่าเงาเงานั้นอ่ะที่ในกระจกอ่ะเดินผ่านพ้นออกมาเนี่ยเขาเห็นที่ขาข้างซ้ายอ่ะเหมือนใส่โซ่ตวนอยู่แล้วลากค่อยๆเดินมาคลืดคลืดคลืดเดินจนกระทั่งมาถึงอยู่หลังเขาแล้วเขาก็มองว่าจะยังไงต่อขาที่หันไปทางประตูทางออกอ่ะครับค่อยๆหันหน้ามาทางกระจกแล้วก็ค่อยเคลื่อนมาหาเขาคลืดคลืดทีเนี้ยเขาบอกเขาทำอะไรไม่ถูกจะวิ่งก็วิ่งไม่ออกเขาเลยได้หลับตาปี่แล้วตะโกนดังกรี๊ดดังลั่นลั่นเพื่อหวังว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาช่วยเหลือเขาครับทีนี้เนี่ยพอเจออย่างเงี้ยเพื่อนทั้งหมดก็ถามว่าแล้วทีนี้แกเชื่อหรือยังว่ามีคุณออยก็เลยบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วเพราะเห็นเต็มเต็มขนาดนี้พอตอนเช้ามาเขาก็เลยบอกน้องๆในชมรมว่าต่อไปเนี้ยให้ซ้อมถึงแค่6โมงเย็นพอและให้กลับบ้านโดยที่เขาไม่ได้เล่าถึงเหตุการณ์ว่าเพราะอะไรแต่เขาเหตุผลกับน้องว่าเดี๋ยวตอนคืนกลับบ้านอันตรายพออย่างน้อยก็ต้องมีฟอร์มของไม่กล้าบอกคนอื่นว่าตัวเองโดนผีหลอกใช่ครับผมก็ต้องมีภาวะนิดนึงว่าเฮ้ยเราเป็นผู้นำนะเราจะบอกตรงๆก็ไม่ได้เพราะคนที่รู้เนี่ยมีแค่4คนเขาก็เลยเหมือนกับว่าบอกเพื่อนว่าอย่าบอกใครนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่2ที่เขาเจอมาต้องย้อนกลับไปตอนของคุณชาก่อนครับผมที่คุณชาบอกว่าเฮ้ยอย่าให้เบาครับเพราะอะไรตอนแรกเลยเนี่ยพวกผมก็ไม่รู้ของโรงเรียนเพราะอย่างที่บอกว่าโรงเรียนที่เราเรียนกันอ่ะเราก็รู้แค่ว่าเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนหนึ่งซึ่งพออยู่มาได้ปีนึงอ่ะเริ่มรู้ว่าที่ตั้งของโรงเรียนอ่ะคืออะไรคืออดีตเลยเนี่ยโรงเรียนเนี้ยเป็นเนื้อที่ของวัดมาก่อนครับเจ้าอาวาสอ่ะเขาต้องการจะสร้างโรงเรียนขึ้นมาแต่ว่าด้วยความที่ว่าสร้างมาแล้วเป็นอาคารไม้สองอาคารแต่พอสร้างแล้วเหมือนกับว่ามันไม่ผ่านของกระทรวงสมัยนั้นครับแล้วเหมือนกับณตอนนั้นทางกระทรวงเนี่ยเขาต้องการสร้างวิทยาลัยขึ้นมาหนึ่งที่ทางเจ้าอาวาสเนี่ยเขาก็เลยมีความประสงค์ว่าต้องการให้ที่วัดเนี่ยธรณีสงฆ์เนี่ยเป็นโรงเรียนครับบริเวณทั้งหมดของโรงเรียนเนี่ยท่านเลยมอบให้บริจาคให้เป็นโรงเรียนแต่บริเวณนั้นเนี่ยไม่ใช่ตัววัดจริงๆเป็นบริเวณที่เป็นเชิงตะกอนในการเผาศพแล้วก็ลานกว้างทั้งหมดเป็นสุสานที่เคยฝังศพมาทั้งหมดป่าช้าทั้งนั้นถูกต้องครับเป็นบริเวณป่าช้าทั้งหมดตัวของคุณชาเขารู้ข้อมูลนี้ทุกคนก็รู้หมดหลังจากเรียนมา1ปีเพราะว่าอย่างที่บอกคือพอเรียนมาเนี่ยเขาก็จะมีการอบรมว่าโรงเรียนนี้มาจากไหนอะไรเงี้ยศึกษากันก็เลยรู้อ๋อจริงๆแล้วคือธรณีสงฆ์เป็นวัดทั้งหมดครับผมและที่อยู่เนี่ยก็คือป่าช้าดีๆนี่เองจริงๆแล้วการไปพูดจาอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรการไปพูดจาท้าทายอะไรแบบนั้นแหละมันไม่ดีอยู่แล้วนะครับเรื่องที่2ครับผมครับแล้วก็เรื่องที่3เนี่ยเขาบอกว่าเจอค่อนข้างหนักแล้วก็เจอโดยที่ไม่ใช่ตัวเขาเองเป็นคนทำ อันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าพวกผมเนี่ยพอขึ้นมาระดับจบแล้วสนิทกันละขึ้นมาอยู่ระดับปวส.ทีนี้พวกผมก็ได้มาเหมือนกับเป็นประธานนักเรียนกันก็คืออยู่ในกลุ่มเป็นประธานนักเรียนเป็นพวกรองประธานกันแล้วก็จะมีห้องชมรมทีนี้เนี่ยห้องชมรมของพวกผมเนี่ยก็จะอยู่ในอาคารไม้เก่าของโรงเรียนคือเป็นอาคารเก่าแล้วก็ทำเลโลเคชั่นอ่ะค่อนข้างจะดีมากเพราะว่าอยู่ชั้น2แล้วก็อยู่ด้านในสุด
จะเอกันเออะกันได้โดยที่ไม่มีอาจารย์มาวุ่นวายแล้วก็เปิดหน้าต่างไปเนี่ยวิวสวยมากคือมันเป็นห้องชมรมใหญ่นะครับมันจะมีเหมือน2ห้องฝั่งแรกเปิดไปเนี่ยเห็นวัดกับเมนสวยงามเลยแล้วก็เปิดประตูอีกฝั่งนึงมาเปิดหน้าต่างอีกฝั่งนึงมาต้นโพใหญ่ทีเนี้ยเราก็อยู่อย่างเงี้ยกันมาเดือนกว่า2เดือนซึ่งเราก็เล่นกันตามปกติไม่ว่าจะเป็นวิ่งเล่นในห้องเตะบอลหรือว่าจะปากระดาษหรือที่หนักสุดก็คือไม่แน่ใจว่าสมัยนั้นมีใครเล่นไหมที่เอากระดาษนะครับมาอัดเป็นก้อนกลมๆแล้วเอาสกอตเทปพันเคยๆๆแล้วก็เหมือนกับเดาะกันใครพลาดก็ไปอัดประมาณนั้นอัดมั่วใช่ครับผมคือทุกอย่างอ่ะเอกอัดเอะอะมากในห้องนั้นแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นชมรมเหมือนกันแต่ไม่ค่อยมีคนอยู่พวกผมก็เลยเอะอะได้เต็มที่ชั้น3ก็ไม่มีคนเราก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเอะอะมาเถิงกันไปตามภาษาวัยรุ่นตอนนั้นสัก17 18ครับก็โวยวายกันจนกระทั่งพวกผมเนี่ยเดินมาที่ห้องชมรมเปิดประตูมาเห็นช่านอนอยู่ก็เลยเฮ้ยแกเป็นอะไรเขาบอกว่าโอ้ฉันไม่สบายวันนี้ปวดหัวหนักมากเลยเขาก็นอนฟุบอยู่ที่โต๊ะกลางห้องพวกผมอ่ะก็ด้วยความที่เป็นเพื่อนที่แสนดีก็เลยเริ่มเลยเอากระดาษปากันแล้วก็เตะบอลตีแบดกันในห้องจนเขามีความรู้สึกว่าแกฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยที่พูดว่าไม่สบายปวดหัวไม่สบายอยู่นะเราก็บอกเอ้าเหรองั้นก็ไปนอนตรงข้างกำแพงสิเพราะมันมีเก้าอี้ไม้ยาวๆอยู่ไปนอนสิเขาก็เดินไปนอนพวกผมก็เล่นกันต่อไม่สนใจเขาจนเขาบอกว่ารู้สึกว่ามันเงียบเขาบอกสงสัยพวกนี้มันเกรงใจละมันเงียบสักพักนึงเขาบอกว่าตรงที่เขานอนเนี่ยหน้าต่างมันปิดเปิดดังป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 ังเขาคิดว่าเอาอีกแล้วไอ้พวกนี้แกล้งอีกแล้วเพราะว่าพวกผมเคยปีนหน้าต่างจากห้องชมรมอีกห้องนึงมาเพื่อปิดหน้าต่างไม้แบบให้มันดังป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 ังเป็นเสียงเงี้ยเขาคิดว่าเอาอีกแล้วไอ้พวกนี้ไม่เข็ดไม่หลาบด่าไม่จำเขาก็ตะโกนโวยวายแต่เขาบอกว่าตอนนั้นอะอยู่ดีๆเสียงหน้าต่างมันก็เงียบเงียบไปเลยแล้วเขาพยายามจะลืมตาขึ้นมาเขาบอกว่าจากตอนแรกที่พยายามจะลืมไม่ได้ลืมได้แค่ครึ่งเดียวเหมือนกับลืมได้ครึ่งเดียวแล้วเสียงของตู้ล็อกเกอร์เหล็กในห้องอะครับซึ่งจริงๆแล้วมันสมควรจะอยู่ปลายเท้าเขาเพราะตอนแรกที่เขานอนเนี่ยเขานอนหันหัวไปทางต้นโพแล้วอยู่ดีๆเสียงมันดังป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 ังก็ดังอย่างนั้นไม่หยุดแล้วเขาก็ในภาวะที่ลืมตาได้ครึ่งเดียวเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนนึงใส่ชุดไทยเล็บยาวมากเลยชี้นิ้วด่ามาทางเขาสบถค่อนข้างหยาบคายบอกว่าไม่มีความเกรงใจแล้วก็เหมือนกับด่าเขาค่อนข้างรุนแรงนานมากเขาก็คิดว่าไอ้พวกนี้จัดพร็อพมาเต็มมาแกล้งยังคิดว่าเพื่อนแกล้งยังคิดว่าเพื่อนแกล้งอยู่เขาก็พยายามจะลุกเขาพยายามทำทุกอย่างจนรู้สึกว่ามันลุกไม่ขึ้นจนเหมือนกับพยายามกั้นใจครับแล้วลุกขึ้นมาทีนี้พอลุกขึ้นมาเขามีความรู้สึกว่าทำไมหัวนอนเขาหันมาทางตู้เหล็กและขาถึงหันไปทางต้นโพแล้วอยู่ดีๆจังหวะนั้นน่ะตู้มันก็ปิดเองเปิดปิดเปิดปิดดังป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 ังแล้วจังหวะนั้นน่ะประตูห้องอ่ะก็เปิดคือมันมีสองฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาประตูห้องฝั่งซ้ายมันเปิดพร้อมกับมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่เหมือนกับคนที่เขาเห็นเลยแล้วชี้หน้ามาทางเขาแล้วบอกว่ามึงไปเตือนเพื่อนมึงด้วยนะว่าอย่าเสียงดังอีกกูไม่ชอบซวยอีกเขาตัดสินได้อย่างนั้นปุ๊บเขารีบวิ่งออกจากห้องฝั่งขวาแล้วลงมานั่งรออยู่ข้างล่างซึ่งรอจนพวกผมมาเขาก็บอกว่าทำไมเมื่อกี้ไปไม่ปลุกเลยอะไรอย่างเงี้ยพวกผมก็อ้าวไม่สบายนี่อยากนอนก็ให้นอนอุตส่าห์หวังดีปิดห้องปิดไฟให้เรียบร้อยเลยนะนั่นไงเขาก็บอกว่าเนี่ยเมื่อกี้เขาเจออย่างนี้อย่างนี้มาพวกผมฟังก็เลยบอกว่าคิดไปเองนะละเมอหลับฝันแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยเวลาพวกผมจะเล่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชาเขาจะคอยห้ามหยุดตามจนหลังๆพวกผมรู้สึกว่าลำคาญไม่เล่นก็ได้ก็หลังๆก็ไปเล่นกันที่อื่นขึ้นไปเล่นที่อื่นแทนก็เรื่องที่3เนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายของเขาที่พวกผมไม่เคยเจอไม่ใช่โชคร้ายของเขานะเป็นความซวยของเขานะ เราไปไล่เขาเราจะเล่นตรงนี้ก็เลยให้เพื่อนไปนอนตรงนู้นใช่ครับเออนะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องที่4ที่เขาเจอเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่ผมบิ้วกับเขามันเหมือนกับทุกที่โรงเรียนจะมีตำนานโรงเรียนคือโรงเรียนผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครพูดปากต่อปากเขาบอกว่าโรงยิมเนี่ยจะมีรูปผอ.คนแรกแขวนอยู่ใหญ่มากขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ในโรงยิมเนี่ยมันจะมีห้องน้ำแยกชายหญิงเป็นห้องอาบน้ำได้ด้วย
คือจะมีห้องน้ํา3ห้องแล้วก็ห้องอาบน้ํา3ห้องเหมือนกันทั้งชายหญิงทีนี้เนี่ยปีสุดท้ายเขาได้เป็นตัวแทนของแบดมินตันประเภทคู่เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยแกซ้อมเย็นๆนะไหนๆก็อยู่มาครบแล้วนี่เจอมาทุกรูปแบบแล้วพิสูจน์ตำนานโรงเรียนหน่อยไหนๆก็ซ้อมแบดเย็นซ้อมที่นั่นด้วยโรงยิมด้วยขอให้เจอผอ.นะขอให้ผอ.มาอวยพรให้โชคทีเนี้ยเขาก็เหมือนกับว่าเฮ้ยแกเทมาบิวทำไมวะเราบอกเจอมาครบแล้วนี่ตึกหนึ่งก็เจอมาแล้วตึกสองก็เจอมาแล้วตึกสามก็เจอมาแล้วเอาต้นกำเนิดของเรื่องเล่าเลยขอให้เจอผอ.นะแล้วพวกผมก็เดินทางกลับบ้านกันเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องอยู่ซ้อมอย่างนั้นอะประมาณ 4-5 คนที่ซ้อมจนกระทั่งเขาบอกว่าอยู่ดีๆอ่ะระหว่างตีแบตเนี่ยเขาบอกว่าทำไมมึงรู้สึกว่าเหมือนกับมีคนจ้องมองอยู่จากข้างหลังครับเขาก็ตีแบตอยู่แล้วอยู่ดีมือมันเสียสลังวูบแล้วไม้แบตอ่ะครับหลุดจากมือเขาก็เลยต้องเดินไปเก็บระหว่างที่เดินไปเก็บเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ก้มหยิบไม้แบตอ่ะครับเขาสังเกตเห็นมีขาคู่นึงอ่ะยืนอยู่เป็นใส่กางเกงสแล็ครองเท้าผ้าใบเขาก็เลยแปลกใจแล้วเขาก็คว้าแบตแล้วมองแล้วเงยหน้าขึ้นมาสิ่งที่เขาเห็นอ่ะเขาบอกมันคือความว่างเปล่าครับแล้วเขาก็มองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นใครที่แต่งตัวลักษณะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ดีแล้วกลับดีกว่าเขาก็เลยตะโกนครูซ้อมเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอไปอาบน้ำแป๊บนึงนะไม่ไหวแล้วจะกลับบ้านเขาก็เลยเดินเข้าห้องน้ำเขาก็เลยบอกว่าห้องน้ำเนี่ยเข้าไปไม่มีคนเลยเขาบอกไม่มีคนเลยครับดูว่าห้องแรกห้องแรกไม่สะอาดเลยค่อนข้างจะสกปรกเปิดห้องสองโอ้ห้องสองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเปิดห้องสามห้องสุดท้ายเขาบอกจังหวะที่เขาเปิดไปเนี่ยเขาก้มหน้าผักประตูออกไปอย่างนี้เนี่ยเขาบอกเขาเห็นขาผู้หญิงคนนึงใส่ชุดนักศึกษาหันมาคือเหมือนกับครึ่งท่อนเขาก็อ้าวขอโทษค่ะขอโทษค่ะไม่ตั้งใจค่ะเขาบอกพอเขาเงยหน้ามองเต็มตาประสานตากันอย่างเงี้ยบอกสิ่งที่เขาเห็นเลยเนี่ยคือหน้าผู้หญิงคนนั้นโชกไปด้วยเลือดแล้วก็หัวกะโหลกเนี่ยเขาบอกเหมือนกับโดนทุบพอเห็นได้จังหวะนั้นอ่ะเขาบอกเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นอ่ะจะเอื้อมือมาหาเขาเขาบอกเขาทำอะไรไม่ถูกนอกจากกรี๊ดแล้ววิ่งออกจากห้องห้องน้ำไปแล้วก็วิ่งลงจากตึกกลับบ้านทันทีแล้วพอถึงบ้านเนี่ยเขาก็โทรมาอวยพรผมว่าเพราะแกนี่แหละทำให้ฉันเจอเรื่องแบบนี้อีกแล้วเนี่ยครับเขาก็เลยผมก็เลยบอกว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับเราอะในเมื่อเราอยู่มา5ปีเราไม่เคยเจอแม้แต่เรื่องเดียวแต่แกเนี่ยอยู่มาเจอแทบทุกวันเจอแทบทุกตึกอยู่ที่เซนส์ไงครับผมเขาอะมีเซนส์คือต้องย้อนกลับไปหาตัวเขาก่อนว่าตัวของคุณชาเนี่ยจุดเริ่มต้นของการมีเซนส์เนี่ยมันเริ่มจากอะไรบางคนเนี่ยเซนส์ได้มาแบบไม่ทันรู้ตัวว่าได้เซนส์นี้มาอย่างไรบางคนอาจจะเคยเกิดอุบัติเหตุบางคนอาจจะเคยโทษนะฮะเคยตายครับเคยตายแล้วฟื้นเซนส์เหล่านี้มันก็จะมาแตกต่างกันไปต้องถามตัวของคุณชาเขาได้มาแบบไหนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับบางคนอาจจะเป็นเรื่องของอยู่ๆมันก็มาแต่พอถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไปทุกวันนี้คุณชาก็ยังเห็นอยู่ครับยังเห็นอยู่ใช่ไหมตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยตอนนั้นเขาอายุ14-15ปีนี้เขา38ยังเห็นอยู่หนักกว่าเดิมเท่าเดิมหรือลดลงเขาบอกเขาเห็นผ่านๆแต่ไม่เห็นชัดเหมือนเมื่อก่อนแล้วคือเหมือนกลับไปจุดเริ่มต้นที่เห็นลางๆแต่ได้ยินเสียงผมว่ามันเหมือนคลื่นเหมือนคลื่นวิทยุที่มันเริ่มต้นอาจจะมาอ่อนๆก่อนแล้วก็เริ่มเข้มข้นหนาแน่นขึ้นแล้วมันก็จะเริ่มค่อยๆบางลงแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายไปเองเพราะว่าเซนส์พวกนี้อย่างที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมานะเขาบอกส่วนมากจะอยู่ไม่ได้ไปตลอดชั่วทั้งชีวิตถึงระยะเวลาของเขาเดี๋ยวเขาหายไปเองครับผมนะครับนั่นคือเรื่องของการเริ่มต้นสัมผัสอะไรบางอย่างใช่ครับซึ่งแต่ละคนก็มีเซนส์ไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าใครจะมีแบบไหนซะมากกว่าเอาละฮะวันนี้ขอบคุณนักเล่าสุดฮอตประจำเดือนเมษายนนี้ครับคุณรักขอบพระคุณนะครับและเวลาหมดเวลากับสถานีผีดุของเราครับวันศุกร์หน้า4ทุ่มตรงเรามาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทาง YouTube ไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นและฝากถึงคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
กับสถานีผีดุของเรานะครับฝากเรื่องมาได้ที่ ghoststation.thairat@gmail.com ทางทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือกเรื่องจากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมานั่งเล่าตรงนี้กันนะครับอย่าเก็บความสยองขวัญของคุณไว้เพียงแค่ในความทรงจำโอ้โหเป็นวลีที่ทีมงานคิดขึ้นมาดีมากๆฮะเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าครับศุกร์นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ